ลและค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเจอกับซอสอาร์ตออนไลน์กันอีกแล้วนะแกกับเจ๊เอง Channel นั่นเองวันนี้ก็อยู่กับหนูซูมิเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทัวร์อะไรกันนะหรอวันนี้เราจะมาพาทัวร์เขาเรียกว่าพาดูระบบตีบวกของเกมนี้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างอธิบายระบบตีบวกของเกมนี้ทั้งหมดนะคะก็เกมนี้มันจะมีระบบตีบวกเหมือนเกม MMO ทั่วไปนั่นแหละแกแต่ว่ามันจะมีการแยกย่อยหลายอย่างในหมวดของการตีบวกนะซึ่งผู้เล่นใหม่บางคนก็อาจจะงงๆบ้างวันนี้เจก็จะพาทัวร์ระบบตีบวกนะจ๊ะก็เหมือนเดิมนะระบบตีบวกก็ที่แบ็กสมิธนี่แหละทุกคนก็คงจะรู้กันดีเนาะระบบตีบวกมีอะไรบ้างเรามาดูกันก็จะแบ่งออกเป็น2โหมดก็คือสกิลเรคคอร์ดกับอีควิปเมนต์นะสกิลเรคคอร์ดก็คือเป็นระบบตีบวกเกี่ยวกับของสกิลแล้วก็อีควิปเมนต์เป็นระบบตีบวกเกี่ยวกับอาวุธนั่นเองแกอ่ะเราไปดูของง่ายๆก่อนดูไอเทมก่อนนะดูระบบตีบวกของอาวุธกันดีกว่ามันก็จะแบ่งเป็น3หมวดหลักนะจ๊ะEnchant อันนี้คือเป็นระบบตีบวกอาวุธนั่นเองก็คือระบบตีบวกอัพเลเวลอาวุธนั่นเองแกก็กดเลือกที่อาวุธที่เราต้องการอยากตีบวกใช่ไหมมันก็จะให้เลือกของตีบวกแล้วมันก็จะเป็น EXP ขึ้นมาในอาวุธของเราถ้า EXP เราเต็มปุ๊บเราก็จะสามารถอัพดาวได้โดยที่มันจะบอกว่าเนี่ยอย่างโล่เนี้ยเห็นไหมของเจ๊เนี่ยจะต้องใช้เลเวล20เห็นไหมก็ต้องอัพ EXP ให้ถึงเลเวล20ของตัวอาวุธชิ้นนี้โดยการตีบวกนะคะหลังจากที่เราตีบวกเต็มเลเวล20แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาทำการอัพดาวที่เมนูที่2เมนูที่2เนี่ยทรานสฟอร์มตัวนี้มันจะเป็นเมนูที่ไว้ใช้สำหรับอัพดาวของอาวุธนั่นเองแกเราก็กดเลือกเข้าไปมันก็จะให้มีการให้เราเลือกไอเทมขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะสามารถอัพจาก1ดาวกลายเป็น2ดาวได้นั่นเองแกแล้วหลังจากนั้นนะเลเวลของอาวุธก็จะขยายขึ้นจากเต็มที่20ใช่ไหมก็จะเต็มเป็น40นั่นเองแกแล้วก็สเตตัสต่างๆของอาวุธค่าโจมตีอะไรอย่างเงี้ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะไปดูหัวข้อที่3กันเลยดีกว่าค่ะ Succession Succession อันนี้มันเป็นระบบเกี่ยวกับการย้ายออฟนั่นเองอธิบายง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะเลือกอาวุธที่เรายังไม่ได้ใส่นะมันจะมีอาวุธที่เรายังไม่ได้ใส่ก็คืออาวุธที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เลือกมา1ตัวอ่ะอย่างแกเลือกอันนี้เดี๋ยวหาออฟสวยๆเห็นไหมอย่างตัวนี้ก็จะมีออฟคือ HP โบนัสเห็นไหม520แต่ละอาวุธมันจะมีออฟอยู่เห็นไหมออฟอันนี้ก็จะได้ดีเฟนต์ด้วยเห็นไหมสมมติว่าเราอยากได้ HP โบนัสอ่ะเราอยากย้ายไปใส่อาวุธที่เราใส่อยู่เราก็กดเลือกที่อาวุธตัวนี้นะคะแล้วเราก็กดเลือกออฟที่เราต้องการย้ายกดไปค่ะแล้วก็กด select ปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกอาวุธที่เราจะย้ายออฟนะคะก็คือตัวนี้นะเงื่อนไขของมันก็คือถ้าเราย้ายออฟของอาวุธตัวไหนชิ้นไหนว่าเกาะชุดเกาะอันไหนมันก็ต้องย้ายไปใส่ของที่เป็นประเภทเดียวกันนะคะเห็นไหมมันจะไม่สามารถย้ายข้ามได้นะย้ายขวานไปใส่ค้อนย้ายค้อนไปใส่ดาบอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเอาใหม่เนาะตะกี้เลือกค้อนเลือกขวานใช่ไหมก็เลือก HP โบนัสแล้วเราก็เลือกไปปุ๊บมันก็ให้เราเลือกไปใส่ขวานอีกตัวนึงเราก็เลือกขวานที่เราต้องการจะย้ายเข้ามาก็คือตัวนี้เห็นไหมแต่ตัวนี้คือมีออฟอยู่เต็มแล้วเห็นไหมมีออฟเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกอันที่เราจะต้องใส่แทนก็คือสมมติเจ๊จะใส่แทนช่องนี้เห็นไหมพอเรากดใส่ปุ๊บช่องนี้มันก็จะกลายเป็นเห็นไหมพอเรากดใส่ปุ๊บช่องกลางก็จะกลายเป็น HP โบนัสทันทีเห็นไหมเป็นการเปลี่ยนออฟทันทีนะคะแต่ว่าออฟบางอาวุธบางตัวเนี่ยมันจะยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีออฟหมดทุกช่องนะคะอย่างเช่นเอาอย่างอันนี้แล้วกันจะย้าย HP โบนัสไปใส่โล่เห็นไหมสังเกตว่าโล่ตัวนี้ออฟช่องสุดท้ายยังว่างอยู่แล้วก็สามารถเลือกใส่ช่องนี้ได้เห็นไหมมันก็จะมีออฟ3ออฟเก๋ๆสวยๆนั่นเองแกแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเอาออฟตัวเดียวกันไปใส่ในออฟใส่ในช่องที่มันเป็นออฟเหมือนกันน่ะมันจะบวกเพิ่มกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองทดสอบดูนะคะสมมุติว่าเจ๊อ้าวเผลอใส่ไปแล้วขอโทษอีผีใส่ไปแล้วว่าเอาอะไรดีล่ะทีนี้เดี๋ยวขอเลือกก่อนนะเอา HP โบนัสนะคะสมมุติว่าเจ๊เอาตะกี้เผลอย้ายไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรสมมุติว่าเจ๊เลือก HP โบนัสของชุดเกาะอาจจะย้ายไปใส่ชุดเกาะเหมือนกันถ้าเราจะใส่ตรงนี้เราก็จะมี HP โบนัสเพิ่มถูกไหมนี่ใช่ไหมเป็น2ช่องแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ช่องเดิมล่ะปุ๊บแล้วเรากดปุ๊บ
มันก็จะเปลี่ยนนะมันเป็นการเปลี่ยนค่าทันทีมันไม่ได้เป็นการเอาไปบวกรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเอาไปเพิ่มในช่องเดียวกันแล้วมันจะเพิ่มค่าตัวเดิมให้มันเยอะขึ้นนะมันจะเป็นการเปลี่ยนค่าให้เป็นค่าที่เราเอาไปใส่ทันทีนะคะได้คำตอบแล้วเนาะไม่งงนะถ้างงก็ย้อนกลับไปดูนะคะเดี๋ยวทวนกันอีกรอบนึงนะก็คือวิธีการก็คือเลือกอาวุธที่เราต้องการจะย้ายออฟเสร็จแล้วเราก็เลือกออฟในอาวุธนั้นๆแล้วก็เลือกอาวุธที่เราต้องการจะเอาออฟเข้าไปใส่เสร็จแล้วก็เลือกช่องนั่นเองนะคะแค่นั้นเองง่ายๆนะคะต่อไปเราจะไปดูการตีบวกของสกิลเรคคอร์ดกันดีกว่าค่ะฟังก์ชันของสกิลเรคคอร์ดก็มี Enchant อันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือการตีบวกเหมือนตีบวกอาวุธนั่นแหละแต่อันนี้จะเป็นการตีบวกเพื่ออัพเลเวลก็ดูอย่างเห็นไหมสกิลหนึ่งมันก็จะมีเลเวลสูงสุดคือเลเวล50เห็นไหมเราก็สามารถทำการอัพได้นะคะให้ดูอย่างอันยังไม่เต็มอย่างอันนี้เห็นไหมเราก็สามารถทำการอัพได้พออัพเต็มปุ๊บเลเวล50เต็มปุ๊บเราก็จะสามารถนำมาทรานส์ฟอร์มตัวนี้ก็คือเป็นการเลื่อนดาวนั่นเองนะก็เป็นการอัพดาวนั่นเองก็คือขยายจาก4ดาวกลายเป็น5ดาวอะไรเงี้ยเป็นการขยายเพิ่มอีก1ดาวนั่นเองนะคะก็คือโดยมีข้อแม้ว่าต้องตีบวกตัวนี้ให้เลเวลเต็มก่อนเหมือนอาวุธเลยง่ายๆนะมาดูตัวสุดท้ายลิมิตเบรกตัวนี้งงกันเยอะมากตัวนี้คืออะไรตัวนี้มันก็คือระบบตีบวกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ตีบวกในส่วนของเลเวลสังเกตที่ไอคอนที่เป็นสกิลเห็นไหมคะด้านบนมันจะมีข้างหนึ่งเป็นเลเวลเห็นไหมข้างหนึ่งเป็นบวกศูนย์เห็นไหมเห็นปะดูที่สกิลแรกของเจ๊ก็ได้สกิลโคฮารุสีม่วงอันแรกสุดเลยเห็นไหมด้านซ้ายเป็นเขียนว่าเลเวล80ด้านขวาเขียนว่าบวกศูนย์ลิมิตแบกตัวนี้มันจะไปเพิ่มตรงค่าบวกศูนย์นี่แหละให้มันเป็นบวกเพิ่มเป็นบวก1บวก2บวก3นั่นเองแกก็เหมือนกับว่าเวลาเราเปิดการ์ดในกาชาแล้วเราได้การ์ดซ้ำมันก็จะมาบวกเพิ่มในส่วนของบวกศูนย์ตรงนี้ให้เป็นบวก1บวก2ก็ว่ากันไปนะคะโดยที่มันจะบวกเพิ่มทีละ2นั่นเองค่ะเข้ามาดูกันก็ใช้ของตามที่ระบบกำหนดนะแล้วก็ทำการบวกเพิ่มเข้าไปเช่นนั้นเองแกการบวกเพิ่มเนี้ยมันก็จะบวกเพิ่มในส่วนของค่าต่างๆของสเตตัสให้สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าของในส่วนเนี้ยค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะแล้วก็ถ้าเทียบกับการตีบวกปกตินะคะอุปกรณ์ตีบวกปกติจะหาง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครขยันหาก็คือหามาอัปเกรดก็คือดีเหมือนกันเนาะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวระบบตีเดี๋ยวเจ๊หามุมกล้องดีๆก่อนดีกว่าอ่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวระบบตีบวกทั้งหมดของเกมนั่นเองแกเป็นยังไงกันบ้างคะพอเข้าใจกันหรือยังว่าระบบตีบวกตัวไหนใช้งานยังไงไม่ยากใช่ไหมล่ะพอถ้าเราเข้าใจแล้วก็อย่ารอช้าค่ะไปหาวัตถุดิบมาตีบวกได้เลยง่ายๆนะคะสำหรับวัตถุดิบตีบวกอาวุธเนี่ยก็หาจากพวกดันบอสดันบอสดรอปจากมอนเตอร์ดันบอสก็มีดรอปอยู่นะแล้วก็บางช่วงของเกมก็จะมีอีเวนต์เข้ามาให้เราหาวัตถุดิบพวกนี้ด้วยสำหรับอีเวนต์เนี่ยก็เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะ EP ที่แล้วเจ๊จะอธิบายถึงการลงอีเวนต์ต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวระบบตีบวกเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเจ๊เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วคลิปหน้าเรามีอะไรดีๆเข้ามาเราก็จะมาทำให้ดูกันอีกเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะออย